แต่ช่วงนี้อยากจะนำคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆกันหน่อยนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตจะจัดในช่วงเย็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีเหล่าแฟนคลับเดินทางไปรอกันแล้วนะครับติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณอภิสิทธิ์ดุจดานะครับรายงานสดมาจากหน้าสนามกีฬาแห่งชาติครับคุณอภิสิทธิ์เชิญครับทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับแม้ว่าคอนเสิร์ตของวงแบ็คพิงค์จะจัดขึ้นในช่วงเย็นนะครับแต่ทีมข่าวเรามาปักหลักอยู่รอบสนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าสนามพัชราสายแห่งนี้ก็พบนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้ครับเราบรรดาแฟนคลับมายืนรอที่จะเข้าไปในสนามกีฬาแห่งชาติแล้วครับบรรยากาศรอบสนามกีฬาแห่งชาติเรียกว่ามีเหล่าแฟนคลับของวงแบ็คพิงค์มายืนต่อแถวรอที่จะเข้าไปยังสนามกีฬาแห่งชาติแล้วนะครับทีมข่าวเราได้พูดคุยกับแฟนคลับกลุ่มนี้นะครับบอกนะครับว่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อคืนถึงขั้นว่านอนไม่หลับเลยออกเดินทางจากบ้านจากย่านลาดพร้าวในช่วงเวลาตีห้าเดินทางมาถึงสนามกีฬาแห่งชาติจุดนี้ในช่วงเวลา6:30นะครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแรกที่มายืนรอเพื่อที่จะเข้าไปยังประตูแห่งนี้ครับโดยแฟนคลับกลุ่มนี้บอกอีกครับว่าตั้งใจเดินทางมาดูศิลปินที่เขารักเพราะว่ารู้สึกว่าศิลปินกลุ่มนี้เป็นกันเองและมีความสามารถอย่างมากเชื่อว่าคอนเสิร์ตใหญ่ระดับนี้มาจัดที่ประเทศไทยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีครับวันตื่นเต้นมากค่ะอยากเจอแล้วใช่ตื่นเต้นมากนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะเมื่อคืนตื่นเต้นมากก็ติดตามมานานมากแล้วค่ะแล้วก็แบบคอนก่อนๆไม่เคยได้ดูอันนี้เป็นคอนแรกค่ะก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะใช่ติดตามมาตั้งแต่เดบิวต์ใหม่ๆเลยอ๋อก็ติดตามวงแบ็คพิงค์มาก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะคือชอบน้องลิซ่าเพราะว่าเขามีความพยายามทำตามฝันที่ดีอะค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีก็เลยชื่นชอบเขาน้องเขาเป็นพิเศษอะค่ะบรรยากาศบริเวณรอบๆสนามกีฬาแห่งชาติยังพบว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาขายอุปกรณ์ในการเข้ารับชมคอนเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบองไฟรูปภาพศิลปินยาดมพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าคอนเสิร์ตใหญ่ระดับนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้เขามีรายได้ได้เป็นอย่างดีครับทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับผมพามาดูบรรยากาศสดณตอนนี้บริเวณที่หน้าประตู3สนามกีฬาแห่งชาตินะครับจะเห็นได้นะครับว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยยืนต่อแถวรอที่จะเดินทางเข้าไปยังสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งทีมข่าวเราปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ว่าเราแฟนคลับเหล่านี้เรียกว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับประตูจะเปิดในเวลา10:00ตรงครับสำหรับผู้จัดงานก็ประชาสัมพันธ์ให้เราแฟนคลับที่จะเดินทางมาชมศิลปินที่รักนะครับแม้ว่ามีจุดจอดรถให้นะครับแต่ผู้จัดงานก็ประชาสัมพันธ์นะครับว่าเน้นย้ำให้ใช้ขนส่งมวลชนหรือว่ารถยนต์สาธารณะมากกว่าครับนะครับ